สิบอันดับซุปตานะครับที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดประจำเดือนมกราคม2522ไบรท์วินไม่หลุดโผถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกนะครับสำหรับ Instagram แอปพลิเคชันแชร์ภาพแชร์วิดีโอยอดฮิตนะครับของเหล่าซุปตาร์ที่มักจะใช้สำหรับอัปเดตเรื่องราวชีวิตประจำวันให้กับแฟนคลับได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะและเมื่อดาราคนไหนนะครับมีประเด็นถูกพูดถึงในสังคมนะครับรวมถึงงานละครงานเพลงที่ได้รับกระแสในช่วงนั้นๆก็จะมียอด follow ติดตามกันสูงขึ้นเป็นพิเศษนะฮะและสำหรับเดือนนี้นะครับทางทีมข่าวพีนิวก็ได้รวบรวม10อันดับคนบันเทิงนะครับที่มียอดผู้ติดตามใน IG สูงสุด10อันดับประจำเดือนมกราคม2022นะครับจะมีใครติดโผหลุดโผกันบ้างเราไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับน้องเต็นชิดพลลีชัยพรกุลศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยนะฮะมียอดผู้ติดตามใหม่ในเดือนนี้นะครับ 176,473 คนอันดับที่9นะครับน้องออฟชุมพลอดุลกิติพรนะฮะมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในเดือนนี้นะครับ 187,765 คนอันดับที่8นะฮะน้องเลิฟพัทรานิตมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 216,381 คนนะครับอันดับที่7นะครับจากแค่เพื่อนครับเพื่อนเหมือนกันนะฮะน้องณนนท์กรพัฒน์เกิดพันธ์มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในเดือนนี้นะฮะ 272,245 คนนะครับอันดับที่6นะฮะใหม่ราวิกามียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 272,232 คนอันดับที่5นะฮะหนุ่มโอมภวัตจิตสว่างดีนะครับมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทั้งหมด 34,132 คนนะฮะก็จะเห็นได้ว่านะฮะสำหรับเดือนมกราคมนี้นะครับ3นักแสดงจากแค่เพื่อนกับเพื่อนซีรีส์ยอดฮิตที่เพิ่งจบไปก็พุ่งขึ้นมาทั้ง3คนเลยนะฮะติดอันดับท็อป10ประจำเดือนมกราคม2022นะครับมาถึงอันดับที่4นะครับแบมแบมก็อตเซเว่นนะฮะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 447,982 คนอันดับที่3นะครับไบรท์วชิรวิชีวอารีนะฮะมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทั้งหมด 795,591 คนนะครับอันดับที่2นะฮะน้องวินนะฮะวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 836,974 คนนะครับก็ตามติดแนบชิดกันมาเลยนะฮะสำหรับ2หนุ่มนี้ส่วนอันดับที่1นะฮะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากน้องลิซ่าแบล็คพิงค์มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นประจำเดือนมกราคม2022นะครับ 1,819,41 คนและสำหรับเดือนหน้านะครับเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะฮะว่า10อันดับดาราศิลปินที่มียอดผู้ติดตามใน IG สูงสุดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีศิลปินหน้าใหม่ๆพุ่งขึ้นมาติดท็อป10หรือไม่นะครับก็มาติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ